นี้แบบสั้นๆแล้วกันแบบสั้นๆจริงๆเคยเล่าไปทั้งวันนะฮะเรื่องแบบนี้มันก็ผมทำมานานแล้วแหละมันรวมเรื่องผู้ชายมาเยอะไงสุดท้ายปรากฏเป็นอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรก็ปิดได้แล้วใช่ไหมฮะอะไรฮะจะมีแบบอะไรก็ปิดทางเน็ตใช่ไหมฮะปิดทางเน็ตคืออะไรครับคือแบบปิดห้ามขายของไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีอาจจะมีวันที่คุณแพนเค้กมาเลยค่ะโอ้สุดยอดจริงๆสุดยอดไหมฮะโอ้โหมันไม่ได้อะไรง่ายๆเลยนะคะใช่เหมือนว่าเป็นดาราแล้วทำอะไรก็ได้ง่ายไปหมดไม่จริงใช่นะครับย้อนไปนิดนึงแล้วกันในตอนที่เขามาปิดแยกราชประสงค์เนี่ยนะครับจากเงินที่เราใช้เฟอร์เนี่ยผมเหลือทั้งเนื้อทั้งตัวตอนนั้นถ้าใครทันวงในทวีตอยู่นะครับทันไหมฮะเป็นทันใช่ไหมฮะตอนนั้นวงแตกด้วยครับวงแตกฮะอยู่ดีๆเด็กไทยทั้ง7คนรู้ใช่ไหมว่าเราไม่มีเงินเดือนครับรู้นะครับแล้วที่ไอซ์เนี่ยเขาจะมีบัตร ATM เป็นแบงก์กรุงเทพที่จะแบบว่าโอนหน้าข้างหน้าเลยเวลาเราไปร้องเพลงแหกปากทั่วประเทศเนี่ยเขาก็จะแบบเก็บเงินลูกค้ามาแล้วเขาก็จะโอนเข้าไปนี้วงแตกฮะไม่เหลือเงินเลยเพราะว่าเจ๊งไปเราก็คิดว่าเดือนนึงตอนนั้นไอทีวีอยู่ทำงานเยอะมากจะโอนมาประมาณเดือนละ30,000 กว่าบาทคือหักกันแล้ว4 คนหักภาษีหักให้เอฮ้อหักให้ซ่อไปแล้วเนี่ยเหลือประมาณ30,000 กว่าบาทเดือนนั้นวงแตกเสียบบัตรเข้าไปฮะเป็นค่าดาวน์โหลดเพลงครับผมเท่าไหร่ครับดอกจัน339ครับ331 บาทครับผมอันนี้ตบมือเลยฮะสุดยอดเลยครับโหลดเลยว่าแล้วตอนนั้นคือผมพังมากอะไม่มีตังค์กินข้าวแพนเค้กเวลาเราถ่ายละครเนี่ยเห็นในพวกข้าวกล่องใช่ไหมที่เขาจะใส่ถุงมาข้าวแกงอะผมขโมยกลับบ้านไปบุญจินเว้ยจริงๆต้นตอนนั้นย้อนไปหลายปีแล้วก่อนกว่าที่จะมาเป็นวันนี้ผมไม่เคยทำอะไรเลยนะเนี่ยผมข้าวกล่องผมไม่เคยขโมยกินเลยนะฮะขโมยได้ใช่ไหมร้านคู่ไม่ได้ครับเขาเรียกจ่อเขาเรียกคู่ภาษาที่เจอมาในชีวิตประมาณนี้แล้วมีคอร์สไงคุณแพนเค้กทำมานี่มาภาษามันค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันก็มีแต่คงไม่ได้โอ้โหไม่ได้เจอขนาดนี้อันนี้คงสุดๆมากๆคือเรียนรู้จริงๆก็มีบ้างเหมือนกันพอเรามาทำเป็นเบบี้โรสไปแพนเค้กซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าค่ะมันแน่นอนเสื้อผ้ามันคือทุกคนทำแล้วมันก็หมุนเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคล้ายของเสื้อผ้าหรือการที่จะออกมาในแพทเทิร์นที่เหมือนกันเนี่ยมันก็มีซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราก็ต้องมีจุดแข็งในแบรนด์ของเราแล้วก็การทำธุรกิจการขายของเราด้วยนั่นก็คือสิ่งที่เราจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ต้องมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเสมอเพื่อที่เป็นความแปลกใหม่สำหรับลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคใช่ไหมคะแล้วก็เป็นความเขาก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็ในแบรนด์ของเราด้วยอย่างเงี้ยมันก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต้องคอยมองดูแล้วก็ต้องมองรอบๆให้กว้างขึ้นในเรื่องของว่าจะเป็นแฟชั่นก็ตามหรือว่าคนทั่วไปหรือผู้บริโภคก็ตามว่าเขาชอบแบบไหนเริ่มจากการชอบแค่ตัวเราเองแล้วเราก็มาทำเป็นอินสปิเรชันเนี่ยแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยบางทีคนสไตล์คนมันก็หลากหลายเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่ในแบบที่เราชอบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมลองอะไรในแบบใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นมีกระเป๋ามีรองเท้ามีเสื้อผ้ามีหมวกอะไรเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนไปตามเทรนด์ต่างๆซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้บางอันก็ขายไม่ได้เลยบางอันก็ขายได้เรื่อยๆเลยแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะด้วยตัวเราเองใช่แล้วด้วยตัวเราเองค่ะเวลามาขายไม่ได้ก็ต้องเอาไปโลทิ้งนะฮะเอาไปแจกเซลล์แล้วทำไงอ่ะเพราะว่าสุดท้ายมันแบบพอหมดซีซั่นมันก็ต้องไม่พอมีคำว่าเซลล์เนี่ยสาวๆเราก็วิ่งหาแล้วครับเออแล้วถ้ามันสวยหน่อยเขาก็อุ่นๆสาวก็โตแล้วที่สำคัญเป็นว่าเราก็ต้องดูที่คุณภาพของด้วยคือเราขายในราคาที่คนจับต้องได้แต่คุณภาพต้องดีด้วยเดี๋ยวนี้ตัวเท่าไหร่ใช่ไหมคะเป็นหลักร้อยค่ะเป็นหลักร้อยบาทเหรอเป็นแบบหลักร้อยไม่เกินจริงๆแล้วแค่เสื้อผ้าจะไม่เกินหลักพันหรือ800-900เนี่ยจะไม่เกินแต่เป็นเสื้อผ้าที่คุณแม่เคยใส่เองด้วยมีด้วยค่ะก็จะมีเสื้อผ้าที่ดัดแปลงมาจากที่เราใส่จริงๆก็มาทำเป็นแบบนี้สีสันก็จะสดใสแล้วก็ใส่ได้หลายๆโอกาสมีกระเป๋าที่ทำออกมานะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนกันผมใช้ได้เลยนะฮะของผู้หญิงเดี๋ยวจะดูหวานเป็นตักใจดีกว่าได้เลยนะฮะอย่างนี้ทำธุรกิจผมว่าทุกอย่างในโลกแหละเป็นนักร้องเป็นนักแสดงมันก็ต้องมีคู่แข่งที่เข้ามาต้องมีคนอื่นๆที่แบบมันเป็นตัวเลือกแทนเราอย่างนี้นะฮะทำยังไงให้เราแตกต่างจากแบรนด์อื่นเสื้อผ้านี่เยอะมากเราก็ต้องมีจุดแข็งของเราเหมือนที่บอกค่ะว่าถ้าแข็งนะฮะจุดบอกไม่ได้ฮะจุดแข็งคือถ้าแข็งมากผมฉีดที่คิวผิดไปแล้วนะหรือว่าจุดแข็งคือถ้าฉันแข็งที่สุดแล้วไม่ได้จุดแข็งของคุณคืออะไรการทำธุรกิจของเราใช่ไหมคะก็คือความเป
เป็นคือความเป็นตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความซื่อสัตย์ในการซื้อขายกันเนาะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็ต้องพยายามมีอะไรที่เป็นตัวเราจริงๆเพื่อให้เขารู้ว่านี่คือ Baby Rose นะไม่ใช่แบรนด์อื่นอย่างนี้ผมถ้าจะสงสัยเสื้อผ้าเนี่ยผมไม่รู้เรื่องสักอีกจะรู้ได้ไงว่าเป็น Baby Rose มีอะไรที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของเราเห็นพัดไหมคะเห็นพัดที่เป็นโลโก้เป็นหัวเด็กแล้วก็มีโบสีแดงๆไหมคะอันนั้นคือคือที่แพนวาดขึ้นมาเองครับค่ะแล้วแพนก็ใช้โลโก้ตัวนั้นนะคะเป็นสัญลักษณ์แทนว่าเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นก็เห็นตัวนี้ที่ไหนก็จะรู้ว่าเป็น Baby Rose by Pancake เป็นแบบซิกเนเจอร์ของเราคิดยากนะที่คุณชัยก็มีทำกันใช่ไหมไอตัวแบบเนี้ยเขาเรียกถ้าเป็นส่วนตัวผมอ่ะเขาเรียกว่ามีอินเนอร์ในการทำธุรกิจมันจะทำให้เราแตกต่างอย่างนี้นะฮะเพราะผมแค่เนี้ยสอนอย่างก่อนแบรนด์อย่างที่แบรนด์อย่างเดียวเลยนะแบบไปทำอย่างเงี้ยนะแล้วอย่างนี้มันช่วยให้คนจำได้มากขึ้นนะฮะใช่ค่ะแล้วบางทีแค่เป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อมีโลโก้ของเราเนี่ยมันก็เป็นซิกเนเจอร์ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็คือดูเรียบง่ายๆแล้วมันก็สามารถใส่ได้หลายๆโอกาสครับผมนะฮะที่คุณเฉยมากคู่แข่งของคู่แข่งนะฮะจริงๆอาร์มานโดมันถ้าผมเล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นในเชิงธุรกิจนิดนึงแต่ในธุรกิจก็คือผมเรียกว่าถ้าภาษาผมเนี่ยเรียกว่ามันเป็นอินเนอร์ทางธุรกิจคือสมมติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราย้อนไปอันนี้เด็กบริหารเยอะใช่ไหมฮะเด็กบริหารเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะมีถ้าง่ายๆก็คือ price test promotion product ใช่ไหมครับผมถามคำถามนึงว่ายกตัวอย่างเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยที่คุณตันเขาเอาไอ้ตู้ไอโฟนไปวางที่สยามเนี่ยมันอยู่ในแบงค์ที่ CP มีไหมมันไม่มีเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนะครับสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างและชนะคู่แข่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในตำราแล้วมันจะเป็นเรื่องของความใหม่ความที่แบบครีเอทขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างของแพนเค้กเนี่ยผมเห็นอันนี้ก็คือเป็นจุดที่แตกต่างและอันหนึ่งเลยครับอย่างคู่ที่สามของเราถ้าย้อนไปจริงๆต้องของเราเพราะว่าผมจ้างเขาผูกขาดไว้ คือวุฒิศักดิ์เป็นบอกเลยว่าในประมาณแบบ10ปีเนี่ยคอร์เตอร์นี้จะเริ่มแบบโตเร็วเยอะมากคือขายหุ้นไปก็ถ้าย้อนไปวุฒิศักดิ์นะอันนี้แชร์กันแล้วกันนะครับมูลค่าสมมติปีล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วกันครับ 5,000 ล้านบาท 5,000 ล้านบาทเนี่ยเขาจะใช้หลักการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยง่ายๆนะครับคือ 10% ของกำไรหรือยอดขายเนี่ย ก็คือเอาไปทำการตลาดเราเลยเห็นเลยว่าแบบไปทางไหนก็หนีวุฒิศักดิ์ไม่พ้นแต่ถ้าถามเรื่องของการอย่างดูทีวีอย่างเงี้ยเปิดทีใช่ไหมเห็นไหมที่หลุดแบบมาแล้วไก่วรายุทธมาเป๊ะอีกแล้วหน้าตึงเลยหน้าตึงหรือว่าแม้กระทั่งเราขับรถเยอะมากคนทางด่วนใช่ทางด่วนหรือเราขับรถมาเรียนก็ได้ที่กล้วยหรือที่หลักสิบก็ได้มันมาอีกแล้ววุฒิศักดิ์กินดิ้งดิ้งมันหลอกเราทุกวันนะอันนี้มันมาจากหลักของเขาคือ 10% ในการทำอันนี้คือเป็นจุดเด่นของเขาคือเขาจ่ายเยอะกว่าเจ้าอื่นใช่ไหมใช่แล้วทีนี้เราก็เอามาปรับของเราเองส่วนของผมเนี่ยไอ้มูลค่าของตลาดอาหารเสริมเนี่ยปีนี้นะครับ50,000 ล้านบาท50,000 ล้านเลยประเทศไทยฮะที่